คือพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกเป็นแบบฉบับที่นักเรียนจะต้องเอามาตีความหมายวันนี้ครูยกตัวอย่างเรื่องทำไมจึงต้องวิเคราะห์คนฟังสำคัญมากลึกซึ้งมากนักเรียนไปอ่านเพิ่มสั่งงานเพิ่มรายงานเรื่องพระมหาชนกด้วยไม่รายงานไม่ให้สอบผ่านม.6 นะทุกคนต้องทำแล้วทำอีกบันทึกเลยครับทั่วประเทศเลยครับตอนพระราชินีพลเรื่องมหาชนกออกมาใหม่โอ้โหทำกันทั่วประเทศโรงร่ำโรงเรียนถึงกับทำเป็นโรงเรียนพระมหาชนกโอ้ยไม่ต้องหรอกครับให้เอาต่อเนื่องให้เอาแนวความคิดที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ไปประพฤติปฏิบัติชอบในชีวิตประจำวันเราก็จะเจริญก้าวหน้าเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมครับในชีวิตเธอเคยจะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมอาจารย์ณรงค์ทิศจริงต้องอัญเชิญพระราชินิพนธ์เรื่องพระมหาชนกมาสอนพวกเราอยู่ตลอดเข้าใจไหมครับโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลเนี่ยต้องลึกซึ้งมาสไลด์ต่อไปเลยครับเนี่ยหลังจากวิเคราะห์ผู้ฟังแล้วจะต้องทำยังไงเพราะการวิเคราะห์ออเดียนหรือผู้ฟังเนี่ยหรือนักอ่านถ้าเป็นงานเขียนก็คือผู้อ่านถ้าการพูดก็คือผู้ฟังทำให้ผู้พูดสามารถเตรียมเนื้อหาล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิผลแล้วก็จะกำหนดวิธีการพูดได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยคนที่เขามาฟังเราคือคนจำนวนหนึ่งที่มารวมกันเพื่อฟังหรือชมบางสิ่งบางอย่างเช่นฟังการพูดการปราศัยในที่ชุมชนหรือชมการแสดงละครหรือชมภาพพยนตร์อันนี้หมายถึงผู้ฟังเมื่อมีผู้ฟังมากๆเมื่อเราเป็นคนพูดอย่าพูดเพื่อความสะใจคนที่พูดอะไรเพื่อความสะใจเพื่อสนองอารมณ์หรือความต้องการของเราเท่านั้นย่อยยับหายนะกับตนเองนะครับนักเรียนจงพุ่งเป้าเข้าไปว่าเราเป็นนักพูดที่ดีมีความรับผิดชอบลูกศิษย์ครูณรงค์นี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าพูดเพื่อความสะใจครับอย่าพูดเพื่อแสดงอำนาจเพราะอะไรก็ตามถ้าพูดเพื่อความสะใจพูดเพื่อแสดงอำนาจพูดเพื่อสนองอารมณ์ของตนเองเขาก็จะหายนะในสิ่งที่ตนเองพูดหายนะในสิ่งที่ตนเองพูดอันนี้เอาไปใช้ในวิประจำวันนะครับเอาไปใช้ในวิประจำวันนะครับสไลด์ต่อไปผู้ฟังที่มารวมตัวกันมีความแตกต่างกันโอ้อันนี้ระวังความแตกต่างของบุคคลเช่นมีความรู้ต่างกันมีวิถีชีวิตต่างกันมีการศึกษาต่างกันมีเพศต่างกันมีวัยต่างกันมีความรู้สึกสำนึกต่อสังคมต่างกันฐานะความเป็นอยู่ต่างกันสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดข้อแตกต่างเยอะเลยผู้พูดต้องตระหนักเพศวัยอาชีพความคิดความสนใจความเชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเชื่อเรื่องประเพณีวัฒนธรรมหรือเชื่อเรื่องศาสนาสำคัญมากนะฮะแต่อย่าไปตัดสินความเชื่อของเขาคนบางคนเขาเชื่อในโลกหน้ามีจริงคนบางคนเขาไม่เชื่อเขาก็ต้องมีเหตุมีผลเขาคนบางคนเชื่อว่าใส่เสื้อสีแดงวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหจะมั่งมีเงินทองแต่บางคนว่าไม่เกี่ยวบางคนเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์บางคนไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือความหลากหลายของมนุษย์ความหลากหลายของคนถ้าเราไปพูดเรื่องในเรื่องหนึ่งต่อหน้าชุมชนหรือต่อหน้าสาธารณะคำพูดของเราเมื่อตีแผ่ออกไปมันก็เป็นลักษณะหลากหลายมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบ
โบราณโบราณเรายังบอกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือตรงนี้ถือต้องลึกซึ้งนะเราปรากฏตัวต่อสาธารณะคนตั้งแต่20คนขึ้นไปแน่นอนถ้ามันมีคน20คนนั้นชอบเรารักเราทั้งหมดเยี่ยมมากเลยแต่ถ้าในจำนวน20คนครึ่งหนึ่งรักครึ่งหนึ่งไม่รักนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าวิสัยของคนคือต้องการให้คนอื่นรักอยากให้คนอื่นรักก็กลับมาถามว่าแล้วเรารักคนอื่นหรือเปล่าเราอยากให้คนอื่นชื่นชมเราก็ย้อนกลับมาว่าแล้วเราชื่นชมคนอื่นหรือเปล่าเราอยากให้คนอื่นคิดถึงเราแล้วเราคิดถึงคนอื่นหรือเปล่าเราอยากให้คนอื่นยิ้มกับเราถามว่าเรายิ้มกับคนอื่นบ้างไหมยิ้มกับคนอื่นบ้างไหมเข้าใจไหมในชีวิตเคยยิ้มกับคนอื่นบ้างไหมแม้แต่ตนเองยังไม่ยิ้มให้กับตนเองแล้วเป็นไงคิดต่อไปครับข้อแตกต่างเหล่านี้วันนี้เอาทฤษฎีมาให้นะผู้ต้องสนใจศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้การพูดแต่ละครั้งประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายนักเรียนกลับไปดูว่าทำไมมณีเมฆลาจึงพูดกับพระมหาชนกและประสบความสำเร็จในที่สุดมณีเมฆลาก็ตัดสินใจช่วยพระมหาชนกแสดงว่าทั้งมณีเมฆลาและพระมหาชนกเป็นนักวิเคราะห์ผู้ฟังชั้นยอดและก็วิเคราะห์ในสิ่งที่แต่ละฝ่ายพูดออกมาได้ตรงประเด็นถ้าพระมหาชนกไม่ดีจริงนางมณีเมฆลาก็คงไม่ช่วยอะเวลาเรียนเนี่ยเธอต้องเอามาวิเคราะห์เอามาเป็นแบบในการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าเพราะฉะนั้นพระราชนพดลเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเธอเรียนแบบลึกหรือเรียนแบบสนุกสนานได้ทั้งนั้นครับวันนี้ครูณรงค์ฤทธิ์เอามายกเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วทำไมครูณรงค์ฤทธิ์จริงอัญเชิญพระราชินพนธ์เรื่องพระมหาชนกมาเป็นแบบฉบับให้พวกเราเรียนอยู่ตลอดการวิเคราะห์ผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญครูเน้นมากนะครับการวิเคราะห์ผู้ฟังมีตำรับตำราเขียนไว้เยอะแยะเพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบเอาใจใส่ของผู้พูดที่มุ่งผลสำเร็จไปยังผู้ฟังเป็นหลักต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบหลายด้านเช่นอายุโดยเฉลี่ยรายได้และการศึกษาทำไมล่ะครับก็เพื่อที่เราจะได้พูดตรงประเด็นและพูดตรงความรู้สึกแต่ว่าเธออย่าไปเน้นว่าไอ้คำพูดนี่เชื่อถือได้นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคำพูดและก็เชื่อถือไม่ได้ด้วยกลับมาตรงนี้ขอใช้ไว้บอร์ดคำพูดครูณรงค์ฤทธิ์บอกเลยขอใช้ไว้บอร์ดเพราะอันนี้ไม่ต้องจดคำพูดนะฮะหนึ่งฮะเชื่อถือได้ยากครับในชีวิตเรานี่สิ่งที่เชื่อถือได้ยากที่สุดคือคำพูดหลอกลวงด้วยหลอกลวงได้ง่ายหลอกได้ง่ายฮะบางทีสิ่งที่เราบอกว่าจริงจริงจริงไม่ได้จริงเลยเยอะแยะเลยนะมีความเป็นกลางน้อยด้วยหรือเชื่อแต่ว่าจำเป็นต้องมาบอกเราว่าคำพูดเช่นเราถามใครสักคนหนึ่งรักผมไหมมันยิ้มเลยนะรักครับแต่ในใจมันกำลังจะเอาอีโต้มาไล่ฟันเราสับเป็นหมื่นๆชิ้นมันยิ้มครับเราโอ้โหไม่เคยเห็นใครเก่งเท่ากับครูณรงค์ฤทธิ์เลยแต่ในใจกำลังด่าว่าไอ้งั่งมันด่าเลย
แต่ว่าสิ่งที่เธอควรจะสังเกตคือพฤติกรรมที่แสดงออกเขาเรียกว่าภาษาเงียบหรือภาษาท่าทางหรือภาษากายอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไอ้นี่ต่างหากที่เธอจะไปสันนิษฐานเพราะมันไม่หลอกแต่เธอต้องอาศัยความเป็นอัจฉริยะที่จะต้องศึกษาครูนั้นลงลิฟต์ไปเจอผู้หญิงสวยมากสวัสดีครับทำไมสวยล่ะครับมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าครูนั้นลงลิฟต์พูดจริงอาจจะพูดเอาใจนิดหน่อยนะแจว่าแหมกระแดกไม่แน่สวัสดีครับโอ้โหน่าเลื่อมใสมากนะแจอีทึมแต่ไอ้ที่มันไม่หลอกเราคือพฤติกรรมที่แสดงออกบางครั้งครูนรงค์นี่ใช้คำว่าภาษาเงียบบอกไม่ถูกใครสักคนนี่มีความรู้สึกที่ดีต่อเราดูตาก็รู้ถามว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดูตารู้ดูรอยยิ้มมันก็รู้ดูสีหน้าท่าทางมันก็รู้แต่นี่เธอต้องฝึกสังเกตนะเป็นความรู้ที่ครูนรงค์นี่เอามาบอกนะแต่ถ้าเจอหน้าปุ๊บโอ้ในโลกนี้จะรักเธอคนเดียวตายนะมันหลอกเอาไปขายประเทศนู่นหลังเขาโน่นทำเป็นเล่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมอันนี้สำคัญวิธีที่ดีที่สุดเราจะต้องพูดคุยสอบถามจากตัวผู้ที่ฟังแต่ละคนไอ้วิธีที่เราจะไปถามผมพูดดีไหมครับ 100% พูดดีไม่มีมาพูดไม่ดีเลยคุณปากเหม็นอีกต่างหากเลยคือมันพูดอย่างนั้นเราก็เอาอีโต้ตีกระบาลมันก็ต้องบอกว่าเราพูดดีเห็นไหมสไลด์ต่อไปนี้ไม่ต้องจดแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูขึ้นเลยไม่ใช่สไลด์เร็วครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องจดการพูดของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบเฉพาะทางวัฒนธรรมอ่านไปฮะอันนี้ไม่ต้องจดครับประกอบด้วยภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของเรื่องที่พูดจะพูดเอ็นบอกว่า5นาทีทำไม5นาทีตั้งนานยังไม่หมดเลยฮะหมดแล้วถ้างั้นแถมอีก1สไลด์ เอ๊ะน้องก็ถามว่าตั้ง5นาทีทำไมมันนี่มัน10นาทีแล้วผู้พูดต้องวิเคราะห์ครับอันนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะฮะเอาสไลด์ให้ดูสไลด์ต่อไปครับไม่ต้องโจทย์ครับแต่อ่านให้ทันองค์ประกอบทางสังคมกลุ่มขนาดจำนวนระดับวัยเพศอาชีพการศึกษาความเชื่อสมาชิกของกลุ่มนักเรียนไม่ต้องโจทย์นะฮะสไลด์สุดท้ายครับก็ไม่ต้องโจทย์แต่ต้องเข้าใจทัศนคติผู้พูดมีความรู้ดีผู้พูดถ่ายทอดน่ายกย่องสรรเสริญผู้พูดเป็นคนทันเหตุการณ์ทันสมัยผู้พูดมีอำนาจและมั่นคงทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูดถ้าเรามีทัศนคติที่เป็นบวกต่อผู้พูดอย่างนี้ก็ดีเอาละครับอย่าลืมที่สั่งงานเอาไว้ไม่ได้สั่งนะครับขอร้องให้ทำเดี๋ยวนักเรียนมาแฮะถ้าขอร้องฉันไม่ทำครับนี่เธอจะมาถามนะว่าทำไมวันนี้ครูหล่อกว่าทุกวันอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวสวัสดีครับ